ดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่างๆในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะไปดูที่จังหวัดตรังนะคะมีภาพที่สวยงามเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่ศาลากลางจังหวัดตรังหลังเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคุณสิริพัฒน์พัฒนกุลเป็นประธานร่วมงานเปิดงานนะคะปั่นรวมพลังทำดีเพื่อพ่อซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังนะคะนักปั่นทั้งหมดก็ประมาณพันกว่าคนนะคะร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นก็แปลอักษรค่ะนี่นะครับภาพการแปลอักษรนะฮะเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่สวยงามนะครับค่ะมีคำว่าตรังอยู่ใต้เลข9ด้วยนะคะครับนี่ฮะก็แสดงออกนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับบึงสีไฟแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดนะครับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศนะครับคุณรัชนีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีครับร่วมกับประชาชนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งการทำความดีเพื่อประกาศความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยร่วมกันทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่นะฮะถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับนี่ฮะไปร่วมกันทำความสะอาดดีค่ะสถานที่ต่างๆนะครับค่ะนี่แสดงออกแบบนี้ดีนะคะดีต่อสังคมนะคะส่วนที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีจังหวัดกระบี่นะคะมีการสร้างแพพระที่นั่งจำลองในสระธารโบกขรณีน้ำตกอ่าวลึกที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เขาจะมีงานนะคะชื่อว่างานธารโบกขรณีที่พ่อเคยมาถ้าย้อนไปเมื่อปี 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเยี่ยมราษฎรที่อ่าวลึกพระองค์ได้ประพาสน้ำตกธารโบกขรณีนะคะแล้วก็ได้ประทับนั่งบนแพพระที่นั่งเนี่ยค่ะนี่เป็นภาพเมื่อปี 2502 นะคะแล้วก็บริเวณนั้นก็มีใช่ค่ะมีถ้ำน้ำลอดด้วยนะคะและก็ทรงเสวยพระสุธารสและทรงพระปรมาภิไธยสลักหินลงวันที่ 12 มีนาคม 2502 บนหินปากถ้ำน้ำลอดด้วยทรงปลูกต้นสีตรังกว่าพระองค์ละ1ต้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นอันนี้เป็นของสมเด็จพระราชินีนะคะแล้วก็ทรงหลั่งน้ำและมีการทรงปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวายด้วยก็สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวกระบี่และก็ชาวไทยด้วยค่ะนี่นะครับแล้วก็ที่จังหวัดยโสธรนะครับท่านผู้ชมครับยโสธรมีการประดับตุงผ้าสีขาวสีดำนะครับตามเส้นทางสายหลักไปยัง9อำเภอของจังหวัดนะฮะนี่จังหวัดยโสธรนะครับเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและประดับไว้ทุกข์นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ติดธงแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับในเส้นทางระยะประมาณ230กิโลนะครับหลายเส้นทางนะฮะนี่นะครับส่วนที่พิษณุโลกค่ะร้านนี้นะคะชื่อร้านเล็กบะหมี่อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกทำบะหมี่แจกเลยนะคะวันนี้มีชาวบ้านมารับอย่างคึกคักเลยค่ะก็เป็นบะหมี่ที่ทำขายอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตั้งใจทำบะหมี่ใส่กล่อง999กล่องแจกฟรีเลยนะคะใช้ลูกชิ้นเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะ60กิโลกรัมหมูแดง60กิโลกรัมแล้วก็มีโดนัทแถมให้กินฟรีอีกต่างหากนะค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ